ท่านผู้ชมฮะเมื่อเย็นวานนี้มีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นนะครับในห้างสรรพสินค้าที่รังสิตนะครับตอนเย็นๆมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งคุณจุธารัตน์นะครับได้ไปที่ห้างนี้แล้วก็กำลังจะกลับบ้านนะครับเธอใช้รถ Mercedes-Benz สีบรอนซ์นะครับจอดอยู่ในชั้น2นะฮะแล้วเธอก็ไปเอารถให้ชมภาพเหตุการณ์ก่อนนะฮะให้ชมภาพเหตุการณ์ก่อนค่อยๆไปนะฮะนี่นะฮะคุณจุธารัตน์เนี่ยเล่าว่านะขณะกำลังจะขึ้นรถคนร้ายเนี่ยเข้ามาแล้วบอกให้เงียบห้ามต่อสู้บอกว่ามีมีดแล้วก็บอกให้ขยับไปที่เบาะฝั่งคนนั่งด้านซ้ายนะครับตอนนั้นคุณจุธารัตน์บอกว่ายังมีสติมองไปเห็นพี่สองคนนั่งสูบบุหรี่อยู่ก็ร้องขอความช่วยเหลือคนร้ายเลยพยายามแทงที่ท้องนะฮะตอนที่เธอร้องขอความช่วยเหลือคนร้ายแทงมาที่ท้องแต่บังเอิญคมมีดโดนขอบกางเกงคนร้ายเลยพยายามจะดันให้ไปอีกฝั่งดันตัวเธอให้ไปอีกฝั่งคือยังจะเอารถไปให้ได้บอกว่าเดี๋ยวจะขับเองจังหวะที่คนร้ายดันเธอไม่รู้ว่าขาหรือว่ามือไปโดนแตรฮะไปโดนแตรทำให้เสียงแตรดังคนร้ายตกใจครับเริ่มขยับตัวออกมาตัวเธอก็เลยกดแตรยาวเลยกดเองเลยคนร้ายกระโดดออกไปแล้วแทงเข้ามาอีกครั้งตอนเนี้ยโดนใบหน้าเธอที่แก้มแทงเข้ามาเลยนะโดนแก้มลักษณะคนร้ายใส่เสื้อสีฟ้ามีกระเป๋าคาดนะครับตัวเธอก็พยายามวิ่งตามตอนที่คนร้ายวิ่งหนีเธอวิ่งตามด้วยนะนี่คนนี้ฮะตอนวิ่งตามและคุณจุธารัตน์พยายามจะคว้าเสื้อคนร้ายคนร้ายหันมามองแป๊บหนึ่งก็เลยพยายามดึงกระเป๋าตังค์ของเธอแต่เธอคว้ากระเป๋าตังค์กลับมาได้คนร้ายวิ่งหนีไปโอ้โหดูสิฮะนี่ชิงรถในห้างท่านผู้ชมฮะชิงรถในห้างรถคันนี้ของเธอนะฮะ Mercedes-Benz สีบรอนซ์ Mercedes-Benz สีบรอนซ์นะฮะมันแทงไปที่ท้องเลยด้วยนะใช่ครับแต่ว่าไปโดนขอบกางเกงใช่โอ้แทงไปที่ท้องเหตุการณ์เนี่ยเกิดประมาณ6:20 นนะครับศูนย์การค้าที่รังสิตนี่ฮะแล้วก็ต่อมาท่านผู้ชมฮะตอนเวลาประมาณ2 ทุ่มพันตำรวจตรีวิชยะพันงามนะครับท่านสารวัตรสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ปทุมธานีนำกำลังฝ่ายสืบสวนไปจับกลุ่มตัวนายกิตนายกันตินันนะครับอายุ46 ปีคนนี้ครับบ้านอยู่คลอง3อำเภอคลองหลวงปทุมธานีพร้อมกับรถเก๋งนิสสันสีขาวนะครับอาวุธมีดปลายแหลมยาวประมาณ1 ฟุตเสื้อผ้าที่สวมใส่ตอนก่อเหตุกระเป๋าคาดเอวสีดำจับกลุ่มได้ขณะหลบซ่อนอยู่ท้ายรถนิสสันบริเวณที่จอดรถชั้น2ก็นำตัวมาสอบสวนครับนี่ฮะจอดอยู่แถวท้ายรถนิสสันนะอยู่ชั้น2ของจุดเกิดเหตุห้างเกิดเหตุนะฮะห้างอะไรฮะนี่ครับนายกันตินันรับสารภาพมีปัญหาเรื่องเงินติดหนี้การพนันเสพยาเสพติดและต้องการเงินให้ลูกบวกกับทะเลาะกับเมียเรื่องเงินก็เลยออกจากบ้านมา3วันแล้วก่อนมาเกิดเหตุมาก่อเหตุเนี่ยขับรถเก๋งนิสสันมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้น2ใกล้กับรถเบนซ์ของผู้หญิงคนนี้แล้วก็เข้าไปเดินในห้างนะแล้วเดินตามผู้เสียหายคนนี้ออกมาที่รถเบนซ์อาศัยจังหวะกำลังเปิดประตูใช้มีดจี้ขู่ให้อยู่เงียบๆและพยายามดันผู้หญิงคนนี้ไปนั่งเบาะด้านซ้ายแต่ผู้หญิงขัดขืนบีบแตรรถก็เลยใช้อาวุธมีดแทงเข้าไปพยายามจะชิงกระเป๋าตังค์เกิดการยื้อแย่งกันนะครับแทงไปอีกครั้งหนึ่งถูกแก้มนะครับแล้วก็หนีฮะไม่ได้ทรัพย์สินอะไรเลยตอนหนีไปซ่อนอยู่ท้ายรถของตัวเองที่จอดไว้แล้วโทรศัพท์ไปโกหกบอกเมียให้มาช่วยขับรถออกจากห้างนะโดยวางกุญแจไว้ให้ปรากฏว่าเมียไม่มีบัตรจอดรถทำให้รปภ.ไม่ให้ออกเรียกตำรวจมาตรวจสอบและตรวจค้นนะเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนี่คือซ่อนอยู่ที่ท้ายรถตัวเอง
แล้วก็โทรศัพท์เรียกเมียมาขับรถนะมาขับรถก็เสร็จเพราะว่าหาบัตรจอดรถไม่เจอเจ้าหน้าที่ห้างก็จะไม่ให้ออกนะความก็เลยแตกค้นหารถก็เจอตัวคนร้ายฮะนี่คนนี้ฮะคือเล็งรถของคุณผู้หญิงผู้เสียหายไว้แล้วใช่เล็งไว้แล้วนะฮะเดินตามเข้าไปในห้างนี่จนกระทั่งออกมานี่ฮะที่สุดแล้วไม่รอดโอ้โหที่จอดรถของห้างอันนี้ห้างที่เกิดเหตุคือห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตท่านผู้ชมฮะห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเห็นไหมฮะโดนจับจนได้โอ้โหภัยอันตรายในที่จอดรถในห้างสรรพสินค้ายังมีอยู่นะดูสิฮะนี่จะชิงรถเบนซ์เขาเฉยเลยเอามีดแล้วแทงเขาด้วยนะใช่แทงเขาด้วยนะฮะแทงครั้งแรกเนี่ยที่แทงท้องคุณผู้หญิงเนี่ยบังเอิญไปโดนขอบกางเกงใช่โดนขอบกางเกงแต่ท่านผู้ชมคิดดูแทงครั้งต่อมาเนี่ยหลังจากที่มันพยายามจะหนีเนี่ยนะแทงเข้าโดนที่แก้มนะสมมติว่าถ้าเข้าที่คอเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะถูกต้องฮะคือคุณผีคนนี้แหมนี่ฮะรอดแบบบุญวิดอ่ะคุณจุธารัตน์นะฮะคุณจุธารัตน์โอ้โหอันตรายจริงๆเห็นไหมอันตรายมากอันตรายห้างสรรพสินค้าตอนเย็นนะฮะประมาณหกโมงครึ่งตอนเย็นท่านผู้ชมดูสิฮะตามห้างห้าหกโมงเย็นคนก็ยังเยอะนะใช่โอ้ด้วยห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนี่พลุกพล่านมากนะแต่อย่างว่าแหละมันก็อาศัยจังหวะนะฮะเพราะที่จอดรถของห้างมันก็กว้างใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนเดิมฮะนายคนนี้นะครับท่านผู้ชมฮะไม่มีเงินไม่มีเงินเพราะอะไรฮะติดหนี้การพนันเนี่ยยาเสพติดด้วยนะครับต้องการเอาเงินไปให้ลูกดูสิฮะติดหนี้การพนันเห็นไหมฮะโอ้โหโดยเฉพาะการพนันออนไลน์มันทำลายคนในประเทศนี้ไปเยอะจริงๆนะมันทำลายคนประเทศนี้ไปเยอะจริงๆมีอยู่เจ้ามือนี่แหละฮะเจ้าของเว็บพนันออนไลน์นี่แหละที่มันจะได้เงินนอกนั้นเสร็จหมดแล้วพอเสร็จปุ๊บจะหาเงินมาจ่ายหนี้ก็ต้องไปทำความผิดเห็นไหมต้องไปก่อเหตุอาชญากรรมขึ้นมาตอนนี้ก็ไม่ได้ดูลูกแล้วเพราะตัวเองไปอยู่ในคุกแล้วใช่นี่ก็เลยไม่รู้ว่าข่าวยังไม่ได้บอกนะเมียของเขาเนี่ยจะมีความผิดไปด้วยหรือเปล่านะเมียจะมีความผิดไปด้วยหรือเปล่าเขาเนี่ยโดนข้อหาทำลายร่างกายผู้อื่นนะครับพยายามชิงทรัพย์ตอนนี้ข้อหาอื่นเดี๋ยวก็จะตามมาแล้วฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ